สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะสำหรับคนรักเก่านะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างและแยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่านะคะเริ่มกันที่คนรักเก่าก่อนเลยนะฝั่งของธาตุดินนะคะสถานการณ์ความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้10เหรียญนะคะ10ดาบ2ถ้วยนะคะ2ดาบบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่หรือใครบางคนนะคะกำลังคุยศึกษาดูใจเกี่ยวกับคนใหม่อยู่แต่ก็ยังมีเรื่องราวของคนเก่าที่ยังคงฝังจิตฝังใจคุณอยู่บ้างนะคะอาจจะทำให้คุณค่อนข้างที่จะสับสนนะคะหรือมีทางเลือกนะคะหรือมีเรื่องของคนเก่าที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าเริ่มที่จะรู้สึกสับสนอ่อนไหวนะคะเกี่ยวกับจากคนปัจจุบันดีจากคนเก่าดีจะยังไงดีนะคะแต่คนปัจจุบันก็ดูเหมือนคนปัจจุบันนี่อาจจะเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือคนคุยหรือคนที่กำลังจะเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะดูแบบไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะโอเคในที่นี้ชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะต่อไปสถานการณ์ความรักคนรักเก่านะคะของชาวธาตุดินสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะ Emperor High Princessthe star นะคะ ace of pentacles นะคะแล้วก็ knight of wands นะคะเขายังละล่าอยู่กับเรื่องราวของความรักอยู่เลยนะคะสนุกสนานโลดโผนสุดๆนะคะเป็นผู้คุมเกมอีกเช่นเคยนะ emperor ก็ค่อนข้างที่จะคุมเกมเป็นผู้นำนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขายังค่อนข้างที่จะฮอตฮิตนะคะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ชอบเช็คเรตติ้งอยู่เลยชอบเช็คเรตติ้งชอบแบบหรือว่าแบบคนนั้นแบบฉันยังแบบมีความมั่นใจในตัวเองอยู่นู่นนั่นนี่หรือเติมความมั่นใจแก่ตัวเขานะคะและในขณะเดียวกันเขาอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะตกคนใหม่ๆได้นะคะเจอคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแต่ก็ยังดูแบบได้อยู่นะทีนี้มาดูเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของคุณนะคะชาวธาตุดินในเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับคนรักเก่านะมันจะแยกกันนะกับราศีแยกย่อยปกติทั่วไปที่ทำนะคะโอเคฟังคุณนะคะฟันดี้คนที่เข้ามาคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเหมือนแบบจากที่คุณเคยฝันร้ายจากที่คุณเคยร้องไห้เสียใจคนนี้เหมือนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าฟันดี้ชีวิตมันดูแฮปปี้ดูมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่เนี่ยเห็นไหมสองจิตสองใจแต่จะมีในเรื่องราวของคนเก่าที่อยากจะวนเข้ามาคุณอาจจะต้องมีการคิดนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพราะมันมีเรื่องของแบบสองจิตสองใจมีเรื่องของการขอโทษเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้ยินข่าวบางอย่างหรือมีการสื่อสารบางอย่างแต่เราต้องมาดูต่อนะคะจากเขาในเรื่องการขอโทษขอโทษนะคะหรือในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างจากฝั่งของคนรักเก่านะต่อไปฝั่งของคนรักเก่าคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะพันธนาการนะติดอยู่กับพันธนาการบางอย่างแต่ก็โอเคนะแต่ก็ดีลได้อยู่ทำบุญนะคะอาจจะต้องมีการทำบุญเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือมีการคิดเกี่ยวกับทำบุญเพื่อที่จะได้เป้าหมายหรือการทำดีบางอย่างก็ได้นะอาจจะทำดีกับถ้าเขาอยากกลับมาเขาอาจจะพยายามทำดีกับคุณหรือพยายามทำดีกับคนคุยของเขานะคะเพื่อจะได้ผลบางอย่างจากเป้าหมายอ่ะคือเขาทำบางอย่างทำดีเพื่อหวังผลนะเพื่อหวังผลบางอย่างที่จะได้รับกลับมานั่นเองนะคะโอเคดูเหมือนตัวเขาเองก็ยังมีพันธนาการต่อตัวคุณอยู่นะคะนะต่อไปเรามาดูที่ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในเดือนพฤศจิกกันบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะแฮงแมน3ดาบหนูโอ้ยดูแล้วเขาอยากได้คุณกลับมานะเนี่ยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยแล้วเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเสียใจหนักมากนะคะแล้วเขาคิดว่าคุณยังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องเขาอยู่ไหมคุณยังโกรธเขาอยู่ไหมคุณยังแบบว่า
ให้อภัยเขาหรือยังหรือคุณยังโอเคไหมตอนเนี้ยต่างๆนานามันก็มีความคิดในแนวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะและมีโอกาสที่คุณจะได้ยินข่าวจากเขานะหรือมีการเข้าหาจากเขาด้วยนะคะแต่เหมือนจะมาแล้วก็จะเหมือนมาเช็คดูอะมาเช็คดูว่าคนแบบยังแบบต้องการเขาอยู่ไหมเหมือนเขาเองอะเป็นคนที่ชอบเช็คเรตติ้งอยู่แล้วด้วยอะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนาะที่เป็นสถานการณ์นะคะเขาก็ดูจะชอบแบบชอบเช็คเรตติ้งกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเพื่อเช็คว่าตัวเองยังมีความมั่นอกมั่นใจมีคนต้องการอยู่ไหมต่างๆนะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขา Queen of Cups เดททุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่นะคะมีความเจ้าชู้มีความแบบยังไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังอะแล้วเรารู้สึกว่าการแบบตัดมันก็คงจะดีกว่าหรือเปล่าคุณก็พยายามที่จะตัดอกตัดใจจากเขานะถึงแม้ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังพันธนาการอยู่บ้างระหว่างคุณกับเขานะคะขอดูในเรื่องของข้อความจากเขาต่อคุณนิดนึงนะคะฉันรักเธอแบบไม่มีเงื่อนไขนะและฉันต้องการความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะแบบว่าเงื่อนไขในที่นี้ก็คงจะหมายถึงเป็นคนรักกันก็ต้องห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นเลยเนี่ยแต่ต้องการความสัมพันธ์นี้มันไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อจำกัดอ่ะคุณคุยกับฉันผ่านเพลงฉันอยากที่จะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งอาจจะมีเพลงบางอย่างที่ฟังแล้วมันสื่อถึงคุณนึกถึงคุณทำให้คิดถึงคุณนั่นเองนะคะอันนี้พยายามจะอ่านในมุมบวกนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ฝั่งเขาก็ค่อนข้างจะกุ้มกริ่มพอสมควรเลยนะคะต่อไปนะคะบทสรุปเป็นอย่างไรบ้างนะ The Fool นะคะ9เหรียญนะคะ3ถ้วยนี่ไง Third Party ในใจนะคะ Third Party ในใจแต่ Chariot ไพ่บอกว่าให้คุณเดินหน้าต่อไปเถอะนะคะเดินหน้ากับคนใหม่เดินหน้ากับสิ่งใหม่ๆดีกว่าเพราะสิ่งเก่าที่วนกลับมามันเป็นพันธนาการในเชิงที่มาเช็คความรู้สึกเราแล้วมันอาจจะทำให้เป็นการที่จุดความสัมพันธ์บางอย่างหรืออาจจะทำให้คุณกับคนในปัจจุบันหรือคนใหม่ที่มันจะเข้ามาเติมเต็มคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงนั้นนิดนึงได้นะคะโอเคไพ่ความรักนะ make effort นะคะเขาเนี่ย very soon นะคะ very soon เขาจะเข้ามานะคะทำอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกดีเหมือนแบบยังต้องการเราอยู่นู่นนั่นนี่นะคะมีแรงดึงดูดนะเขารู้สึกว่าคุณทั้งมีเสน่ห์มากขึ้นพอได้เจอหรือได้มีการพูดคุยทำให้เขาอยากที่แบบคุยต่ออยากจะนู่นนั่นนี่นะคะบวกกับว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดต่อคนใหม่ที่เข้ามาเช่นกันดังนั้นมีทั้งคนเก่าแล้วก็มีทั้งคนใหม่เลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้โอเคต่อไปนะคะแยกย่อย12ราศีนะราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างนะคะหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างเขาถึงคุณนะคะเริ่มที่เมษนะคะเมษกลับมาไหมคะเดอะมูนนะ3ไม้เท้าดูเขาหันหลังแล้วนะคนคนเนี้ยยังมีความรู้สึกในเชิงลบหรือความเศร้าความนอยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะยังไม่เป็นลักษณะทิศทางบวกนะคะสำหรับเขาต่อไปนะคะพฤษภเดบิวยังมีพนาการมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็จะให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะหรือความรักมันอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้กลับไปคอมมิตเมนต์ในแบบเดิมนะคะจะมาเรื่องของผลประโยชน์หรือตัวเลือกนะคะการตอบสนองบางอย่างต่อกันต่อไปนะคะเมถุนนะ7เหรียญนะคะมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาค่อนข้างสูงจะเป็นลักษณะของการรักที่เสียดายน้องมีตัวเลือกนะดูอยู่หลายคนดูเหมือนกันนะคะยังให้ความแจ่มแจ้งว่าคุณจะเป็น number 1หรือ number เดียวของเขายังไม่ได้นะต่อไปนะคะกรกฎ6เหรียญ4ถ้วยเดชสับสนคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาแต่ก็อาจจะทำให้คุณผิดหวังในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นจากตัวคุณก็ได้ที่คุณก็มีคนใหม่ที่กำลังคุยอยู่หรือกำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะและอีกทางหนึ่งคือเป็นในฝั่งเขาด้วยนะคะต่อไปสิงห์นะคะสิงห์มาไหมคะสิงห์
9เหรียญเอซับคัพมีโอกาสที่จะวนกลับมาสำหรับคนคนนี้นะคะหรือเขาจะยังโสดอยู่หรือยังไม่ได้แบบอะไรกับใครมากมายจากเรื่องราวที่ผ่านมานะคะแต่เอซับคัพมาที่คุณไงดูเหมือนเขายังต้องการคุณอยู่นะคนคนนี้โอเคหน่อยนะโอเคหน่อยโอเคกว่าราศีที่อ่านมาก่อนหน้านั้นนะโอเคต่อไปกันนะคะกันก็รับมาไหมคะแอร์ซับโซนเหลือไพ่ดาบไพ่เหรียญสำหรับคนคนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการตัดอกตัดใจมากกว่านะตัดอกตัดใจหรือมีการพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจบางอย่างแล้วก็แยกย้ายนะคะเป็นการเคลียร์ใจเป็นการแทบจะแบบปรับความเข้าใจในลักษณะที่จบกันแบบไม่ต้องมีปัญหาในลักษณะที่แบบเกลียดกันหรือโกรธกันนะคะต่อไปนะคะตุลนะเพซบอนนะคะ Queen of Cup นะคะสำหรับคนคนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะวนกลับมานะคะเพราะเขายังรักคุณอยู่อาจจะมีการพยายามทำบางอย่างนะคะพูดตัวเองหรือพยายามที่จะเข้าหาในรูปแบบของเขานะคะต่อไปนะคะพิจิกจะกลับมาไหมคะ6เหรียญ นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันนะคะแต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ให้เขากลับมาแล้วจะต้องชัดเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้ในสิ่งนั้นนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือการขอการมีเงื่อนไขบางอย่างกับเขาในการกลับมาคุณอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการนะคะต่อไปนะคะธนูEmperor Strength Temperance คนคนนี้มีโอกาสที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีข่าวสารหรือมีการพูดคุยกันนะคะสำหรับคุณกับเขานะต่อไปมังกรจะกลับมาไหมคะก้าวไม้เท้านะสำหรับคนคนนี้เนี่ย2ตี2ใจดูเหมือนจะมีกำแพงนะคะกำแพงของการบล็อกทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียหรือนะคะบล็อกทางความรู้สึกยังไม่พร้อมที่จะคุยอยากจะคุยนะแต่ก็แบบไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะต้องแบบทำยังไงไม่กล้าด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะเขาน่าจะคิดเยอะนะเขาไม่ follow ในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขาจะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะไปสักนิดหนึ่งต่อไปนะคะกลุ่มกลับมาไหมคะ The Sun 3ดาบคนคนนี้นะคะมองว่าเขายังไม่กลับมานะเขามองไปในเรื่องของการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังเพราะที่ผ่านมาก็เจ็บพอสมควรแล้วสำหรับเขาสุดท้ายนะคะมีนนะคะสีดาบนะนิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ยินข่าวสารจากเขาหรือมีการติดต่อมาจากเขาอาจจะเป็นช่วงกลางปลายเดือนนะคะโอเคค่ะคลิปของดินนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและขออวยพรแก่คนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าคุณยังต้องการคนรักเก่าของคุณอยู่ก็ขอให้เขานั้นกลับมาแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์เปลี่ยนจากให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้นะคะแล้วเป็นคนที่จะอยู่ในโอวาทของคุณเชื่อฟังคุณนะคะคือแบบคือไม่ว่าจะพูดอะไรก็ขอให้แบบเขาคล้อยตามอ่ะให้เขาคล้อยตามแล้วมีความจริงใจกลับมาให้กับคุณนะคะโอเคสวัสดีค่ะ